ในคลิปนี้อาจมีภาพและเสียงที่ไม่เหมาะสมผู้ชมอายุน้อยกว่า18ปีไม่ควรรับชมนะจ๊ะนะจ๊ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็อยู่กับผมในทิซี่ครับในรายการทิซี่เกมเมอร์หรือทิซี่เกมชาแนลนะครับก็อยู่กันในเกม League of Legends ครับก็คลิปชุดนี้ไม่ได้จะมาเล่นครับจะมาเปิดกล่องกันให้ดูนะพอดีว่ามันมีกล่องใหม่นะครับนะครับก่อนอื่นต้องขอถามกันหน่อยนะว่าพอดีว่าทำอินโทรกับเอนดิ้งตัวใหม่นะครับชอบไม่ชอบยังไงดีไม่ดียังไงคอมเมนต์กันใต้คลิปได้เลยนะครับว่ามันดีไหมอะไรอย่างนี้นะครับก็ไม่ได้เปลี่ยนมานานแล้วนะครับอินโทรกับเอนดิ้งนะครับก็เป็นเดี๋ยวจะมาเปิดกล่องนะเป็นพรีเมียมมิสเตอรี่บ็อกซ์นะครับจะอธิบายก่อนนะว่ามันคืออะไรนะครับมันก็คือมิสเตอรี่บ็อกซ์นี่แหละนะครับแต่ว่ามันเป็นรุ่นอัปเกรดขึ้นมาหน่อยก็คือมันจะแพงขึ้นหน่อยจากมิสเตอรี่บ็อกซ์ธรรมดาที่ราคาจะอยู่ที่150 RP นะครับแต่พรีเมียมมิสเตอรี่บ็อกซ์จะอยู่ที่225 RP นะครับแล้วมันต่างกันยังไงมันต่างกันตรงที่ว่าเราจะไม่ได้สกินที่ราคาน้อยกว่า300เลยครับก็คือสกินน่ะมันจะมีราคาอยู่ที่เดี๋ยวก่อนนะ105ใช่มั้ย105นะครับ150แล้วก็225หรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวดูก่อน230ครับนะครับ230แล้วก็ที่เหลือก็จะเป็น300ขึ้นไปหมดเลยนะครับ300 415แล้วก็ Legendary 535ส่วน Ultimate ไม่รู้เท่าไหร่ผมซื้อตอนมาใหม่หมดเลยก็เลยไม่รู้เท่าไหร่นะครับน่าจะ900ป่ะ975อะไรประมาณนี้875ก็ไม่รู้นะนะครับโดยกล่องเนี้ยมันจะเปิดได้เฉพาะสกินที่ราคา300 RP ขึ้นไปนะครับสกินที่อุ้ยโหสับดังสกินที่ราคา105 RP 150 RP แล้วก็230 RP จะไม่มีโอกาสเปิดได้ในกล่องนี้นะครับก็คิดซะว่าเราซื้อสกิน300อ่ะ300 RP นะครับเหมือนแบบแต่เราเลือกไม่ได้แต่ว่ามันลด 25% ก็คือเหลือ225นะครับ 25% ของ300นะครับลดเหลือ225แต่ว่ามีโอกาสเปิดได้ Legendary กับ Ultimate นะครับโอเคฝอยกันมาเยอะแล้วมาเปิดกันเลยแล้วกันนะครับก็จะเปิดจนหมดโควต้านะครับถ้าวันไหนไม่ลืมถ้าสมมุติผมเปิดทุกวันนะครับจะอยู่ที่51กล่องนะครับแต่อาจจะไม่ครบนะครับบางวันอาจจะแบบลืมอะไรพวกนี้ก็จะอยู่ราวๆประมาณนั้นแหละครับโอเคเรามาเปิดกันเลยนะครับมันน่าจะจำกัดได้แค่3กล่องป่ะถ้าไม่จำกัดผมก็จะเปิดหมดเลยนะครับโอเคจะได้ตัวอะไรมาดูกันขอโทษด้วยเราได้ทำการเปลี่ยนราคาสินค้านี่ใหม่แล้วกรุณาตรวจสอบอ้าวอะไรของมึงอะไรของมึงเปลี่ยนราคาเหี้ยอะไรก็นี่ไง225นี่ไงเอาใหม่น่าซื้อได้นะโหลดนานขนาดนี้เอ้ามันเป็นเชี่ยเลยเนี่ยซื้อไม่ได้โอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมขอออกเข้าใหม่ก่อนเดี๋ยวมาใหม่นะครับโอเคครับมาต่อกันนะครับพอดีว่ามันบั๊กนะครับโอ้ยแบบแชร์ดีกว่านะครับตอนแรกว่าจะไม่แชร์แล้วนะครับผมไปถามคอลเซ็นเตอร์นะครับแอดมินเบสนะครับมีแซดด้วยนะแซดตัวเล็กนะครับผมถามไปนะครับแอดมินคนนี้เขาพูดมานะเขาบอกว่าตอนนี้บั๊กอยู่นะครับเขาบอกว่าผมก็ถามว่าเมื่อไหร่อะไรยังไงเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีการแจ้งทางแฟนเพจ Facebook นะครับไม่เห็นมีเหี้ยอะไรเลยแม่งเปิดได้ไปครึ่งชั่วโมงแล้วไอ้สัตว์เอ้ยมึงแม่งหลอกกูมึงแม่งตอบให้มันผ่านๆน่ะนะครับคอลเซ็นเตอร์มีอย่างนี้อย่ามีเลยดีกว่าครับไม่ต้องมีก็ได้ครับตอบให้ผ่านๆอย่างเงี้ยมันไม่ใช่อ่ะคุณทำหน้าที่นี้แล้วคุณต้องตอบคำถามให้ดีอ่ะมาสังเกตดูครับคนมาถามที่เพจผมมาถามที่ channel ผมตอบทุกคนนะครับไม่ว่าเรื่องอะไรนะครับก็ตอนนี้มีอีกคนนึงนะครับมีคุณเซนจินฉานะครับอยู่ในไมค์ด้วยเขาก็จะเปิดด้วยนะครับให้มึงเปิดก่อนเลยเปิดเลยครับสักสองกล่องเหมือนกันเนาะครับเปิดเลยครับให้เขาเปิดก่อนนะครับเซจูนี่เอซาเบทับฮะอะไรเซจูนี่อันไหน S A B R E อ่ะไอ้สกินคนป่าเนี่ยนะ
300พอดีขออีกกล่องนะเซเบทัสแต่ไม่อ่านไม่ถูกเลยจริงๆไม่ค่อยสวยอ่ะอีกอันฟูลเมทัลแรมมัสอะไรอย่างเงี้ยกากทั้งนั้นเลยแต่ฟูลเมทัลแต่แรมมัสก็สกินนี้รู้สึกว่าจะสวยที่สุดแล้วนะใช่อยากได้พอดีเลยแต่มันลดครึ่งราคาบ่อยนะสกินนี้บ่อยมากโอเคถึงตาผมแล้วนะครับผมเปิด3กล่องเลยนะครับเดี๋ยวว่ายังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาเปิดอีกมันเปิดได้แค่3ป่ะไม่รู้นะครับถ้ามันเปิดได้ครบหมดเลยผมก็จะเปิดทีเดียวสัก50กล่องเลยโอ้ยตายไล่ออกกองคุณรวยละก็จะเปิดทั้งหมด51กล่องแหละครั้งแรกกะไว้ว่าจะเปิดทุกวันถ้าวันไหนไม่ลืมมานะโอเคเรามาดูกล่องแรกกันครับดูนะครับว่าจะคุ้มไหมนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับมันเหมือนกับซื้อสกิน300ลด 25% ไอ้เหี้ยเดดไนท์กาเลน300เหรอสกินหาเนี่ยเดดไนท์สีดำอ่ะนะเดี๋ยวไปดูแป๊บนึงกาเลนไม่เคยซื้อสกินน่าจะ300นะครับน่าจะ300แหละเพราะมันรู้สึกว่าราคามันจะเกินมันไม่ได้จะให้150นะใช่ใช่ใช่ไหมลองดูสิกาเลนเบนไนท์ใช่ไหมเบนไนท์สีดำใช่300เอามาทำใหม่ช่างมันนะครับเปิดสกีนอื่นต่อนะครับไอ้สัตว์เอ้ยได้อะไรอินฟิลเทเตอร์เอลิเลีย300แน่นอนสำหรับผมไม่ค่อยสวยอ่ะคงจะ300แหละใช่ไหมก็คงจะอย่างนั้นอ่ะเพราะมันก็ต้องเปิดได้กล่อง300อยู่แล้วเฮ้เปิดอีกกล่องหนึ่งนะครับลูนการ์ดวอลลี่แบร์ก็โอเคตะกี้นี่ก็สวยอยู่ของวอลลี่แบร์300ใช่ไหมของอะไรอ่ะโวลิแบร์ลูนการ์ดโวลิแบร์ลูนการ์ด300ก็คิดว่าน่าจะสวยที่สุดของโวลิแบร์แล้วนะของสำหรับผมสวยที่สุดในหมู่โวลิแบร์แล้วเพราะมันเปลี่ยนเอฟเฟกต์ไอ้กัปตันโวลิแบร์ของว่ากาดทำมาทำไมดีกว่า อะไรก็ไม่รู้ปัญญาอ่อนแต่สกินเซ็ตเนี่ยสงสัยเขาไปทำงานที่คือโอเวอร์มั้ยไอ้สกินตำรวจกับไอ้สกินโจรเนี่ยสกินโจรสวยอันนึงของทวิตอ่ะมันเป็นแรคคูนไอเนี่ยสวยอยู่เดี๋ยวว่าไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยแต่ของอีฟอ่ะทำมาทำไมของอะไรนะของอีฟอ่ะไอพิกพ็อกเก็ตอีฟเอ้ยไม่ใช่ดิไม่ใช่พิกพ็อกเก็ตมันเปลี่ยนเซฟแครกเกอร์พิกพ็อกเก็ตนั่นมันของทวิตเซฟแครกเกอร์อีฟลินไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยไม่เท่าไหร่อ่ะแล้วชุดก็เรียบๆไม่มีอะไรเลยไม่สวยสักอันนะเอาจริงผมว่าถ้าสวยสุดก็คือ Tango Iblin นี่แหละเพราะว่าชุดมันแดงดีแต่มันเด่นเกินเล่นตัวสายสเตลมาเอาแดงๆเลยก็ตกเป็นเป้ามันก็ไม่ดีแต่พูดถึง Safe Cracker มันก็สีดำมันอาจจะเนียนก็ได้ก็ไม่รู้นะก็ไม่รู้สินะเดี๋ยวจะลองเปิดอีกเปิดไม่ได้แล้วเปิดได้แค่3กล่อง3กล่องต่อวันนะครับไงต่อเนี่ยมีอะไรอีกมั้ยเนี่ยไม่มีแล้วมั้งเนี่ยโอเคเดี๋ยวเหลือ157ไม่รู้ไปทำอะไรดีรอซื้อไอคอนเสียงจีไม่ใช่เสียงผมนะครับเสียงของไอบ้านี่นะครับขอโทษครับเมื่อไหร่มันจะหายวะรอได้ของใหม่อ่ะซึ่งมันอีกนานมากสังเกตดูครับตอนมันพูดจะมีเสียงจี่ตามมานะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาเปิดอีก3กล่องนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดก่อนสัก12กล่องแล้วกันถ้ายังไม่ได้เลเจนดารี่ผมก็ว่าไม่คุ้มแล้วล่ะนะครับเดี๋ยวจะเปิดอย่างน้อยอีก3คลิปนะครับก็คืออีก9กล่องถ้ามันคุ้มมีเลเจนดารี่โผล่มาสัก2อัน3อันนะครับเดี๋ยวก็จะเปิดต่อนะครับถ้าพูดถึงว่ามันเปิดได้แค่สกิน300 RP อย่างเดียวอะมันไม่คุ้มหรอกเมื่อกี้รู้สึกว่าได้230ด้วยไม่ใช่เหรอมีเหรอมีอันไหนอีบลินใช่ไหมล่ะ
ไม่ได้อันนั้นผมบอกเฉอยๆผมบอกผมพูดถึงสกินเฉยๆมันจะได้300ขึ้นพูดถึงว่าถ้าเปิดได้สกินแค่300ขึ้นไปเนี่ยมันสู้ไปเปิดกล่อง150ดีกว่าวะมันโอกาสมันก็มีโอกาสได้สกิน150แต่สกิน150ก็ไม่ได้เยอะอะไรหรอกก็ดูเดี๋ยวดูนะครับสกิน150เรียงจากราคาเดี๋ยวผมเอาอันที่ผมมีแล้วออกไปด้วยร้อยห้าสิบจริงจริงก็เยอะอยู่นี่หว่าโหเยอะเยอะอยู่เยอะอยู่ถึงตรงนี้ตรงนี้เป็นสองร้อยสามสิบไปเดี๋ยวไอ้มันเปลี่ยนสกิลใหม่ใช่ไหมไออะไรนะทิตาน่าอ๋อทิตาน่าเขาเรียกว่าอะไรเกือบจะเป็นรีเวิร์กอะเกือบแล้วใช่ไหมมันเกือบแล้วคือสกิลมันเปลี่ยนแค่สกิลเดียวป่ะแล้วที่เหลือสกิลเหมือนเดิมหมดใช่เนี่ยเหมือนเดิมผมชอบสกิล3อะโยนใส่ป้อมแล้วยิงได้แล้วมันอะไรนะมันเปลี่ยนเท็กเจอร์รีโมเดลไม่ใช่เท็กเจอร์อัปเดตรีโมเดลเลยรีโมเดลตัวละครถ้าถามอันนี้กับอันเก่าต่างกันตรงไหนไม่ต่างกันเลยก็ดูจากกล่องแล้วก็มันก็ไม่ได้คุ้มกว่ากันเท่าไหร่หรอกนะครับผมว่ามันพอๆกันแหละเปิดกล่อง150กว่า225แต่สมมุติถ้าเราไม่อยากได้สกิน230ลงไปเนี่ยเปิดกล่อง225นี่ก็ดีแต่เลเจนดารี่มันก็ไม่ได้โอกาสเพิ่มขึ้นนะครับมันก็แค่ไม่ได้สกิน230ลงไปแค่นั้นเองโอกาสได้เลเจนดารี่ก็เท่าเดิมละมั้งน่าจะอย่างนั้นน่าจะอย่างนั้นแหละก็มีอะไรให้ดูนิดนึงนะครับอาริเปลี่ยนนะเปลี่ยนสเปซอาร์ตนะครับแต่ว่าพอกดเข้าไปแล้วกลายเป็นแมวเน่าแมวเน่าเหมือนเดิมนะมีคนบอกมานะครับข้างนอกเปลี่ยนนะครับโอ้สงสัยนะครับพอกดเข้าไปแมวเน่าข้างในเหมือนเดิมข้างในเหมือนเดิมเปลี่ยนอันใหม่ไอตอนหน้าร้านค้าว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนแล้วเหรอพอกดเข้าไปดูเท่านั้นแหละไม่ต่างอะไรจากเดิมตรงไหนมันเปลี่ยนหรือยังไม่ได้เปลี่ยนนะส่วนนะมีบันเดิลอันนี้อยู่นะ BKT บันเดิลก็ไม่รู้อ่ะไม่ได้ดูเขาแข่งอ่ะใครจะชนะอะไรก็ไม่ได้สนใจกูก็ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยแต่เขาลดราคามากูก็ซื้อก็แค่นั้นแหละแค่นั้นแหละก็ผมขาดอยู่2สกินนะครับไอ BKT บันเดิลเนี่ยผมขาดทิสนากับมอร์กาน่าแต่ซื้อมาก็ไม่ได้ใช้แหละทั้งสองตัวซื้อเป็นงั้นแหละให้มันเปิดกล่องไม่เจอแค่นั้นแหละแหมเอางั้นเลยอันอื่นมีหมดแล้วก็มันคุ้มดีมันเท่าไหร่วะสองตัวเท่าไหร่เองมันลด 75% น่ะมันเท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้แล้วผมจำได้ว่าผมซื้อมาประมาณ300มั้งครับก็ไม่มีอะไรละก็แค่นี้แหละนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับถ้าไม่ลืมเปิดนะเดี๋ยวจะมาเปิดอีก3กล่องนะครับสำหรับพรุ่งนี้นะครับจริงๆน่าจะเปิดได้เปิดทีละ10 20กล่องก็ได้ว่ามันจะจำกัดทำไมกูไม่เข้าใจคือกูมีตังกูอยากเปิดป่ะมึงจำกัดทำไมวะมึงจำกัดสิทธิ์เหรอแล้วมึงกลัวกูสแปมกล่องแล้วเซิร์ฟมึงจะล่มหรือไงอาจจะเป็นความเสี่ยงอย่างนี้ก็กูมีตังอ่ะตังกูเยอะอ่ะมึงเห็นป่ะเนี่ยมึงเห็นป่ะเนี่ย20,000กว่านะมึงเห็นป่ะเนี่ยกูอยากเปิดมึงเห็นป่ะเนี่ยไม่เห็นละผมพี่ไม่ได้ตังค์ข้างผมอ่ะกูอยากเปิดไงมึงแม่งไม่ให้กูเปิดมึงแม่งไม่ใจเลยอะไรวะต้องมาเปิดทุกวันทุกวันเสียเวลาไหมเนี่ยเดี๋ยวกูต้องมารวมคลิปอีกโอเคครับก็จบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คิดว่าน่าจะพรุ่งนี้ถ้าไม่ลืมนะครับก็ยังไงฝากติดตามต่อด้วยนะครับว่ากล่องถัดไปจะเป็นอะไรนะครับแล้วยังไงดีวะไม่มีอะไรละช่างมันเถอะฝากติดตามคลิปอื่นของ Channel ผมด้วยนะครับฝากไปกด Subscribe กันด้วยนะครับถ้าชอบหรืออยากติดตามต่อๆไปนะครับคลิปอื่นๆก็มีนะครับแนะนำคลิปอะไรพวกนี้เยอะแยะนะครับคลิปพวกการเล่นแรงค์บลูนมาสเตอรี่โอ้ยเยอะแยะทำออกมายังไงก็ไปดูกันหน่อยนะครับไม่ต้องอย่าเป็นคนไทย8บรรทัดนะครับเอะอะถามเอะอะถามนะครับอ่านให้ครบก่อนนะครับฟังให้ครบนะครับดูให้ครบก่อนนะครับค่อยถามนะครับ
มันบางอย่างมันก็มีเพียบพร้อมอยู่แล้วนะครับสมัยผมเล่นใหม่ๆไม่มีอย่างนี้หรอกครับผมทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อสังคม LL มันจะได้ดีขึ้นนะครับกากเกรียนมันจะได้หมดไปนะครับโอเคฝอยมามากนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ Source Earth Legneton นะครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับก็เตะอันนี้เป็นสกินแจกฟรีนะครับก็อยู่กับผมแน่ที่ทิซี่นะครับในรายการทิซี่เกมเมอร์หรือทิซี่เกมชาแนลนะครับก็อยู่กันในเกม League of Legends นะครับก็เหมือนเดิมครับยังไม่ได้เล่นนะครับมาเปิดกล่องเฉยๆนะครับพอดีว่าเปิดเข้ามาก็อย่างที่เห็นนะครับก็ใช้ได้อยู่นะสกินนี้ก็ใช้ได้อยู่นะครับ Sorcerer Earth Lenaton นะครับก็เป็นรางวัลความประพฤติดีนะครับก็แจกให้สำหรับคนที่มีความประพฤติดีนะไม่เคยโดนแบนแชทไม่เคยโดนแบน ID นะครับก็เดี๋ยวขอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวแคปรูปก่อนแคปรูปก่อนนะครับเดี๋ยวเอาไปแปะในเพจนะครับเดี๋ยวกลับมาครับโอเคครับกลับมาแล้วนะครับก็ไปดูรายละเอียดได้ที่เพจนะครับก็เดี๋ยวจะแปะหน้าไว้นะครับสำหรับใครที่ไม่ได้ก็ผมไม่แน่ใจว่ามันจะต้องรอไหมนะครับหรือว่าคุณอาจจะไม่ได้อีกเลยนะครับอันนี้ก็ไม่รู้นะครับแต่ผมก็ได้ตั้งแต่วันแรกแล้วนะครับเนื่องด้วยพฤติกรรมการเล่นที่ดีของคุณถึงแม้จะเป็นท่ามกลางการต่อสู้อันร้อนแรงก็ตามซึ่งพฤติกรรมการเล่นของคุณนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเราอยากจะขอบคุณท่านด้วยการมอบมิสซิลี่กิฟต์ฟรีแทนคำขอบคุณจากเราขอขอบคุณท่านที่ประพฤติอะไรเนี่ยประพฤติตัวดีและทำตัวอย่างที่ดีในสังคมของเราถ้ากูไม่ได้ก็บ้าแล้วแหละบอกแล้วถ้าผมไม่ได้นี่มีโวยนะครับมีโวยนะครับถ้ากูไม่ดีนี่ใครจะมาดีกว่ากูไม่มีแล้วกูดีที่สุดในโลกแล้วนะครับถามข้อมูลเกี่ยวกับ LL อะไรถามเข้ามาได้นะครับถามเข้ามาผมตอบให้ทุกคนนะครับนี่ถ้ากูไม่เรียกว่าคนดีแล้วกูเรียกว่าอะไรดีอะไรอย่างงี้นะมันก็ต้องได้อยู่แล้วแหละนะถ้าไม่ได้นี่ต้องมีเรื่องกันหน่อยแล้วล่ะเดี๋ยวดูสกินฟรีกันก่อนแล้วกันนะครับโอเคผมกดเข้าเลยแล้วกันเล่นเนต้นเอ้ยไปดูในร้านค้าดีกว่าจะได้เห็นราคาด้วยเดี๋ยวสักพักนะครับเดี๋ยวจะมาเปิดกล่องนะครับแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งโอ้ยเป็นสกินนี้นะครับถ้าจะว่าสวยผมว่าสูสีกับสกินนี้นะครับภูปาร์ตี้เลนเดตันแต่ว่าภูปาร์ตี้มันดูไม่ค่อยโหดนะครับแต่ว่าเอฟเฟกต์อะไรมันเยอะนะครับมีสะบัดอะไรเป็นน้ำแปลงร่างก็เป็นออร่าน้ำแต่ว่าซอสเอิร์ธเนี่ยซอสเชดเนี่ยต้องซอสเชดนะครับซอสเชดเอิร์ธก็มันจะดูเถื่อนๆหน่อยนะครับมันจะว่าไงดีออร่ามันก็จะเป็นพวกสะเก็ดไฟเป็นอะไรพวกนี้นะครับจะว่าผมมีข้อสงสัยนะครับจระเข้มันไม่มีลิ้นไม่ใช่เหรอวะไม่ใช่ไม่มีลิ้นมันมีลิ้นแต่มันลิ้นมันไม่ออกไม่ใช่เหรอวะถ้าลิ้นมันออกเป็นตัวเหี้ยไม่ใช่เหรอวะ หลายสกินลิ้นไม่ออกนะครับก็โอเคอยู่นะครับไอ้ที่มันลิ้นออกเนี่ยมันตัวเหี้ยชัดเลยมันไม่ใช่จระเข้แต่ว่าจระเข้มันจะมี2สายพันธุ์นะผมไม่แน่ใจน้ำจืดหรือน้ำเค็มแล้วมันลิ้นมันอาจจะเอาออกมาได้อะไรงี้เปล่าเออก็ไม่รู้นะเออแต่ไปมามันคล้ายๆตัวเหี้ยนะนี่ถ้ามันเดินสีขาด้วยนี่ใช่เลยแต่จระเข้มันก็เดินสีขานี่หว่าช่างมันเถอะนะครับเรามาดูราคากันครับถ้าจะไม่ผิดจะ300 RP นะครับโอ้ยกดผิดเลเน็กไม่ใช่เล็กเลเน็กตอน300 RP ครับ
เทียบจากราคาสกินอื่นเนาะก็สกินอื่นของเรเนตอนก็สวยนะมีบัตรฟูรี่ก็สวยอยู่แต่เปลี่ยนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่กับลูนวอลเรเนตอนก็สวยครับมันจะว่าไงดีไอ้คิตตันมันอะนะครับเวลาค่าฟูรี่มันเยอะนะครับคิตตันมันจะเปล่งแสงนะครับก็จบกันไปนะครับสำหรับสกินสกินที่แจกฟรีนะครับลืมบอกไปนะครับตอนนี้มีอยู่ในไมค์อีกคนนะครับเขาไม่พูดเลยนะครับอยู่กับคนออโรแลกนะครับยังอยู่ในไมค์อยู่นะครับอ๋ออยู่นะครับยังอยู่นะ เข้ามาแจมเฉยๆนะครับให้เขามาเช็คราคาให้ผมนะครับ โอเคผมจะเปิดกล่องแล้วกันนะครับจะเปิดกล่องแล้วนะจะได้สกินอะไรขอเลเจนดารี่โหมาสักอันเนี่ยฟอร์แคสเจนนาเนี่ยไม่ใช่เจน่าครับจันน่าเจน่ามันตัวในฮีโร่ออฟดิสตอมเนี่ยจันน่าเนี่ยจะเอาสกินเนี้ยฟอร์แคสจันน่าเนี่ยเดี๋ยวดูเลเจนดารี่ก่อนครับแบ็กฟอร์ดก็ได้แบ็กฟอร์ดก็ได้เอเธอร์วิงก็ได้อะสามอันเนี้ยไหนก็ได้ซูเปอร์กาแล็กซี่ลัมเบิลก็ได้อะใครเข้ามาอีกคนเนี่ยรายงานตัวเลยอ๋อโรแลนด์โอ้อะไรดังยังไม่เล่นครับนะครับเปิดเลยแล้วกันนะครับลีลาท่าเยอะมานานครับเปิดกล่องแรกนะครับไอ้เหี้ยโอ้ยเอามาทำไมเนี่ยตะกี้อะไรอีป๊อปปี้หน้าเหี้ยกแบ็กสมิธป๊อปปี้ดูให้หน่อยครับราคาเท่าไหร่แต่ก็คงจะ300แหละ Blacksmith 300มันต้อง300อยู่แล้วเหรอเพราะว่ามันเปิดกล่องนี้มันต้อง300แต่เป็นสกินที่ไม่น่าได้เลย300แหละเพื่อความชัวร์มันทำไมอยู่ใกล้สกิน230วะขอเช็คเพื่อความชัวร์ก่อนนะครับมันอยู่ใกล้สกิน230อ่ะมันเป็นเทคนิคการเช็คนะครับแต่จริงๆมันก็300แหละนะครับชัวร์แล้วครับว่า300นะครับก็สังเกตดูครับว่าสกินก่อนหน้ามันเนี่ยนะครับราคาเท่าไหร่นะครับกดเช็คเรียงตามราคาด้วยนะสกินก่อนหน้ามันราคา300นะครับงั้นสกินของมันเนี่ยต้องมากกว่าหรือเท่ากับ300อยู่แล้วนะครับแล้วดูสกินถัดไปนะครับสกินถัดไปมันราคา300นะครับก็เท่ากับว่าไอ้สกินของมันเนี่ยต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ300ถ้ามากกว่าหรือเท่ามากกว่าหรือเท่ากับ300แล้วก็น้อยกว่าหรือเท่ากับ300ซึ่งมันก็คือ300อันเดียวนะครับก็คือ300 RP แน่นอนไม่รู้กูพูดไปนี่เข้าใจแล้วเปล่าวะเป็นสอนคณิตศาสตร์เล็กๆน้อยๆนะครับโอเคเปิดกล่องต่อนะครับเสียเวลาในการดูราคาพอสมควรเราต้องลีลาหน่อยครับจะเปิดมันต้องมีเทคนิคหน่อยต้องแบบอะไรวะฮาร์ดสโตนเพื่อนผมเคยบอกนะครับให้หมุนทวนเข็มนาฬิกา3รอบนะครับแล้วค่อยเปิดนะครับมันจะมีถือซองมาเนาะแต่อันนี้ไม่มีถือว่ะกูถืออันนี้แล้วกันนี่ลากทวนเข็มตัวเข็มนาฬิกา1 2 3โอเคเปิดไอ้เหี้ยกิมลิปเปอร์คาทัดดูหน่อยครับเท่าไหร่ GRIM กิมมันก็ต้อง300แหละ300ครับเทียบกับสกินก่อนหน้าและสกินถัดไปโอ้เปิดได้แต่สกินสวยๆว่ะดีใจชิบหายเลยอันถัดไปแม่งไม่ทรงไม่สู่ละกูจะเปิดดิบละนับถอยหลังเอ้ยใช้สูตรหน่อยดีกว่าเราต้องเปิดแบบนับถอยหลังกี่วิดีเอา5วิ5 4 3 2 1เปิดโอ้ยเหี้ยเหี้ยทุกอันเลยสกาเลตแฮมเมอร์ป๊อปปี้ครับ
โอ้ยกูเพลียอันนี้300แน่นอนผมจำได้แต่เพื่อความชัวร์นะครับสกาเล็ตนะครับสกินก่อนหน้า300นะครับสกินถัดไปก็300ซึ่งก็คือ300แต่ก็คิดในแง่ดีอย่างน้อยผมว่าสกินเนี้ยน่าจะสวยที่สุดของป๊อปปี้ละนะครับผมมี3อันเลยเนี่ยของป๊อปปี้เนี่ยซึ่งกูไม่ได้ซื้อสักอันนะบอกเลย อีป๊อปปี้หน้าเหี้ยเมื่อไหร่มึงจะรีเวิร์คถ้ารีเวิร์คขอให้สกินนี่สวยๆนะแต่จริงๆมันก็สกินนี้ผมว่าสวยที่สุดละนะครับสกาเลตแฮมเมอร์ป๊อปปี้สวยที่สุดของป๊อปปี้ละณตอนนี้นะครับซึ่งสกินมันไม่ได้ออกใหม่มา 5,000 กว่าปีแล้วนะครับเป็นสกินเดิมๆนะสกินนี้รู้สึกว่าจะหน้าเหี้ยที่สุดละอะไรของมึงเนี่ยเดี๋ยวไปลองกดเปิดต่อนะเปิดได้ไหมเปิดไม่ได้แล้วนะครับเอาไงดีวะเปิดกล่อง150แถมเนี่ยไหมเนี่ยมันคาใจเหลือเกินกล่อง150มีไหมเรียงจากราคากล่องอยู่ไหนอะไม่มีกล่อง150เหรอไม่มีเอ้ยกล่องมันเอาออกเหรอประมาณนั้นอ่ะเอ้ยมันเอาออกจริงว่ะกะว่าจะเปิดแจมๆด้วยสักกล่อง2กล่องสงสัยจะไม่ได้แจมนะครับกล่องมันเอาออกไอเทมชงไอเทมชุดอะไรก็ไม่มีสกินลดราคาตอนนี้มีไหมเอาใครเอามาทำไมเอาใครเอาใครไฟนะครับไม่สวยเท่าไหร่ผมมีเอาใครผีแล้วนะครับไม่ต้องชวนครับไม่เล่นครับก็คงเท่านี้แหละครับเดี๋ยวไว้เปิดพรุ่งนี้อีกนะครับจะมีอีกอย่างน้อย2คลิปนะครับอย่างน้อยนะก็คือถ้าภายใน2คลิปนั้นเลเจนดารี่ไม่โผล่มาสักอันนะครับคือไม่เปิดแล้วนะครับไม่ขาดทุนครับเท่านี้ก็ขาดทุนชิบหายแล้วได้แต่สกินเหี้ยอะไรก็ไม่รู้ไม่คิดจะซื้อสักอันน่ะเออผีอ่ะนะครับยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมด้วยนะครับเดี๋ยวจะขอตัวไปอัดคลิปใหม่แล้วนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดคอมเมนต์กันด้วยนะครับแล้วรบกวนนิดนึงนะครับไม่ต้องชวนรัวๆนะครับคือกูไม่ไปนะครับเล่นเล่นนัดเล่นได้ครับขอไงขอทักมาก่อนดีกว่านะครับมันใครก็ไม่รู้อ่ะเอออยู่ดีมาชวนไปคุณไปมั้ยล่ะมันใครไม่รู้อ่ะเออกูจะไปมั้ยอ่ะกูก็ไม่ไปอ่ะมันต้องคิดถึงคนอื่นบ้างนะเราไม่ได้สนิทอะไรกันขนาดนั้นถ้าแบบเออเป็นเพื่อนกันชวนเออก็รู้เออนี่เล่นกันประจำก็รู้ก็โอเคก็ไปแต่นี่แบบอะไรอ่ะมึงเป็นใครอ่ะมึงชวนกูทำไมอ่ะกูไม่รู้จักมึงอ่ะบางทีมันก็เกินไปนะชวนบ่อยๆบางทีอาจจะเห็นผมหายไปจากรายชื่อเพื่อนของคุณได้นะครับไม่ได้ขู่นะครับแต่ลบมาหลายคนแล้วครับก็ไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอีก3กล่องนะครับอีก6กล่องเลยนะครับแต่มันเปิดได้ทีละ3นะครับถ้ากินบัตรมูลก็สวยนะไปซื้อกันได้แล้วล่ะแต่ว่ามันหมดโปรบันเดิลแล้วล่ะนะไปแล้วครับสวัสดีครับโอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็อยู่กับผมในที่ที่4นะครับในรายการ DC Gamer หรือ DC Game Channel นะครับก็อยู่กันในเกม League of Legends นะครับคลิปนี้ไม่ได้จะมาเล่นครับแต่ว่าอยู่ในหน้านี้ไม่ต้องมาสนใจครับช่างมันเถอะเดี๋ยวจะเล่นหลังจากนี้แหละมาเปิดกล่องเฉยๆนะครับพอดีว่าก่อนจะเปิดกล่องขอไว้อะไรให้แต่ไมบูเยติผม 0.23859.89 วินาทีนะครับโอเคครับหมดเวลาไว้อะไรแล้วนะครับก็บินไปแล้วนะครับไมมาปุ๊บเจ๊งเลยครับไอ้เหี้ย เดี๋ยวต้องเคลมอะไรกันอีกยาวนะครับตอนนี้ก็อยู่ในไมกันทุกคนเลยนะครับก็เอามาให้มันสมน้ำหน้าผมนะครับผมจะเปิดกล่องอีก3กล่องนะครับเปิดพรีเมียมมิสเตอรี่บ็อกซ์นะครับเฮียไมค์กูไม่ใช่ถูกๆนะเฮ้ยแบบเสียบปุ๊บอะไรอ่ะไอ้ที่เสียงไม่ออกเสียงไม่เข้าแล้วแบบโอ้โหกูงมเป็น 2-3 ชั่วโมงไอ้สัตว์กูลองคอมมาแม่ง 3-4 เครื่อง 5-6 เครื่องไม่ได้สักเครื่อง
โอ้ยเฮียมึงยาวกว่ากูแล้วล่ะไอ้คนขายในอีเบย์มึงเรื่องนี้มันไม่จบอยู่แล้วมึงต้องมาวัดมันต้องมาวัดฝุ่นกับกูแล้วอย่างเงี้ยมึงเอาของอะไรมาขายกูก็เลยจำเป็นที่จะต้องใช้ไมค์เดิมนะครับเอ้ยเศร้าเรื่องมันเศร้าชักว่าวแป๊บเดี๋ยวไปสนามหลวงก่อนที่มันกว้างดีบ้านอยู่เชียงใหม่ไหมครับฮะอะไรนะบ้านอยู่เชียงใหม่ไหมครับเชียงรายครับนั่นแหละใกล้กันโอเคช่างเถอะเสียเวลาเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวจะเล่นละโอเคเปิดกล่องกันเลยแล้วกันนะครับเตรียมถมน้ำหน้ากันให้ดีนะไอ้สามสี่คนที่เหลือเนี่ยจองแล้วส่งแล้วต่างซื้อกูยังไม่มีเลยมีใครจะเปิดพร้อมกันไหมมีใครอยากแจมไหมอยากเปิดไหมส่งมาให้ผมดิจบมันส่งไม่ได้ส่งได้กูไม่ส่งเออนั่นแหละนะครับขนาดไอ้พานอยขอผมยังไม่ให้นะครับแล้วเขาบอกก็เลยครับไม่ต้องขอครับคนอื่นไม่ต้องขอครับไม่ให้ครับบอกเลยไม่ให้ครับอย่าหวังครับอย่าหวังเพราะว่าผมจะเก็บไว้เปิดคนเดียวนะครับโอเคเปิดเลยนะครับกล่องแรกนะครับโอ้ไม่ค่อยอยากได้เลยได้เอเธอร์วิงเคลอะไรอย่างเงี้ยแบ็กฟอร์ดไอนีเวียอะไรเงี้ยฟอร์แคสต์จัดหน้าไม่ได้อยากได้เลยไม่ต้องให้กูไม่อยากได้ไม่อยากได้เลยได้มาก็ไม่ได้ดีใจหรอกไอเจนโดโอ้ยคอมเพลนบุนโดกูไม่ได้อยากได้เลยไม่ได้อยากได้เลยสักนิดโอ้ยไม่ดีใจเลยสักนิดได้เลเจนดารี่โว้ยแต่กูไม่ได้ดีใจเลยล้อเล่นครับดีใจครับดีใจโอ้ยเลเจนดารี่มาแล้วโคเปเลตมุนโดลองกดดูเดี๋ยวเรียงซ้ำมานะครับก็เป็นเลเจนดารี่นะครับราคาเท่าไหร่นะ535 535เป็นเลเจนดารี่535ก็เลเจนดารี่หมดอ่ะสวยสวยที่สุดของมุนโดแล้วนะครับก็จะได้เปลี่ยนสกินใช้สักทีนะครับผมชอบสกินนี้นะผมว่ามันฮาดีแบบเคยเห็นเล็กบอลสวยสุดนะอะไรนะเล็กบอลน่าจะสวยสุดนะของมันโดอ๋อเล็กบอลมันขว้างขวานป่ะแต่เสียงไม่เปลี่ยนไงอะไรมันไม่ค่อยเปลี่ยนไงสวยอ่ะผมว่ามันสวยกว่าไอ้เครื่องแฟมแล้วกันโอ้ยเครื่องแฟมนี่ฮาไอ้เหี้ยไอ้เครื่องแฟมมันขว้างแล้วมีกระดาษเอกสารปิวไงฮาดีไอ้ที่ฮากว่านั้นคือแม่งคือมันจะถือไอ้โทรศัพท์เครื่องใบเอกของมันเนี่ยถือตลอดเลยแม่งฮาว่ะแบบเดินไปก็ถือคุยโทรศัพท์ตลอดเวลาเป็นนักธุรกิจพันล้านคุยตลอดเดินไปแม่งก็คุยแม่งฮาว่ะเจอแต่เสริมนอกแล้วโอ้โหอยากได้แต่เสริมนอกแล้วไม่คิดได้ไงวะแบบคุยโทรศัพท์แล้วโทรศัพท์แบบไอ้รุ่นขวดน้ำอ่ะไอ้เมื่อก่อนอ่ะเขาเรียกว่าอะไรวะไม่รู้รุ่นขวดน้ำแล้วมั้งเขาเนี่ยจะเรียกกันประมาณเนี้ยเมื่อก่อนนะไอ้เหี้ยเครื่องเบลเลอร์เลยเอาครับฝอยกันจบแล้วนะครับเราขอทำใจก่อนเปิดกล่องที่สองนะครับยังไม่หายคาใจกับไมบูเยตินะครับเราต้องรอก่อนนะครับเสียงผมว่ามันต้องเด็ดดวงจริงๆนะครับเพราะว่าใครๆก็ชมนะครับแต่ทำไมกูซื้อมาแล้วต้องมาซวยพอกูเซิร์ชใน Google ปุ๊บไม่เห็นมีใครบ่นเลยว่าไม่ไม่ดีไอสัตว์กูสวยมากใช่ไหมเนี่ยกูนี่เงือบเลยบ่นไม่ถึงเลยนะครับเอเธอร์วิงครับไม่อยากได้ครับไม่อยากได้เอเธอร์วิงครับไม่เอาไม่อยากได้ฟอร์แคสเจน่าก็ไม่อยากได้แบ็กฟอร์ดเอนิเวย์ก็ไม่ได้อยากได้ไม่เอาไอ้เหี้ยบัตสโตนทาลิกสวัสดีคิดในแง่ดีก็ดูสมชายที่สุดแล้วของทาริกก็โอเคก็โอเคแต่มันลดครึ่งราคาผมไม่ได้ซื้อนะครับ300 RP แหละของทาริกนี่ผมไม่มีสกินด้วยก็ใช้ได้อยู่ก็ใช้ได้อยู่ไม่เหี้ยเท่าไหร่เพราะว่าไม่มีสกินของทาริกเลยไอ้สกินเหี้ยนี่อย่าซื้อนะครับไอ้ Armor of the Fifth Age ทาริกเนี่ย สกินไม่โคตรตุ๊ดอ่ะดูดิมีขนด้วยมีขนไอ้ขนอะไรเนี่ยตรงหน้าแข้งมันชิบตุ๊ดชิบหายก็บัตสโตนทาริกก็ดูสมชายที่สุดแล้วเกาะทั้งตัวเลยแต่ตอนแรกก็เกาะทั้งตัวอยู่แล้วนี่หว่าเฮ้ยหมัดมันคล้ายๆไอบอลเลยเนี่ยไอบอลกันเล็ดเนี่ย
เชฟบอกว่าลองดูที่สกินดิสกินคลาสสิกก็ได้ไม่ทราบครับลองดูดิคล้ายๆไอบอลนะมันมีหนามหนามตรงจะว่าไงดีวะไอชอบมาเถอะตรงกระดูกที่ยื่นออกมา ไม่มีใครเล่นกับกูเลยช่างแม่งไปได้ข้อแก้พี่อ่ะเฮ้ยกูนี่โคตรลีลาเด็ดไอ้เหี้ยอยากได้ท่าไหนบอกท่ายากกูเยอะตีลังกาเปิดอะไรเงี้ยแบบสวดมนต์ก่อนเปิดไหมกุศลาธรรมากุศลาธรรมาไว้อะไรก่อนเปิดโอเคเปิดเลยไอ้สัตว์ไม่เอาอ่ะไฟแฟงวอร์วิกไม่เอาแล้วมาขายคืนนี่หรอกดคืนได้ไหมไม่เอาอ่ะไงเอาเคสเลยกดซื้อ3ครั้งกากบาทออกให้หมดเปิดมาก็แค่เหี้ยอยู่ดีไม่เกี่ยวเหี้ยอะไรเลยก็ถ้าใครไม่มีสกินวอร์วิกก็ถือว่าสวยนะสกินนี้นะครับมันเป็นไฟมันก็ล่อตีนได้ดีทีเดียวนะครับแต่สำหรับผมนะครับมันต้องหัวเลาะแบบไฮยีน่าเท่านั้นนะครับนะครับไฮยีน่าวอร์วิกเท่านั้นนะครับมันได้หัวเลาะว้าทำไมเสียงกูก็เสียงหัวเราะกูไม่เหมือนนะทำไมเขาว่าเสียงหัวเราะกูเหมือนวอลวิกวะเหมือนปะมึงเป็นคนบอกใช่ปะไม่รู้ไม่ชี้เรียกจังไรด้วยช่างมาเถอะนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ3กองนะครับก็ถือว่าชุดนี้ก็ถือว่าถ้าเทียบราคาเดี๋ยวก่อนนะลองคิดเครื่องคิดเลขให้หน่อยสิว่าไม่ต้องคิดเลขกูคิดเอง Legendary มันไม่ลดอยู่แล้วแหละราคานี้535ใช่ไหมและไอ้สกิน2อันนั้นน่ะคือเคยลดครึ่งราคามาแล้ว2หลายครั้งอ่ะทั้ง2สกินเลยก็รวมกันเป็น300ก็เท่ากับ835 RP กูซื้อกล่องไปทั้งหมด225 RP คูณ3เท่ากับเท่าไหร่วะ450บวกเป็น675 675 800ลบ675โอเคกำไรอยู่100กว่าเปิดมาแล้วก็ต้องกำไรแล้วสัก225เปิดได้ได้300ไม่กูไม่คิดอย่างนั้นเว้ยกูจะคิดที่ลบ 50% เท่านั้นสำหรับสกิน300นะครับก็เดี๋ยวเอาไว้เจอกันอีก3กล่องข้างหน้านะครับมาดูกันครับถ้า Legendary โผล่มาจะเปิดอีก3กล่องนะครับก็หวังว่าจะให้มันออกนะครับโอเคก็ยาวแล้วนะครับทีมรอนานแล้วนะโอเคครับถ้ายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดคอมเมนต์กันด้วยนะจะมีเปิดกล่องนี้มาอีกเรื่อยๆนะครับคิดว่านะครับอีกเรื่อยๆหวังว่ามันจะได้สกินดีๆนะครับถ้ามันได้ดีก็เปิดถ้าเหี้ยมาก็ไม่เปิดแล้ว ก็เฮฮากันไปนะครับสำหรับคลิปที่แล้วนะพี่ว่าตัวเฮียนะครับเลนตอนเป็นตัวเฮียนะครับเพราะมันแม่งลิ้นโผล่นะครับ คลิปนี้ไม่มีอะไรเอาฮาวะมีอะไรวะไว้อะไรบูเยติกูนี่แหละ ไม่กลัวสัตว์เอ้ย ไม่ทันได้ใช้เลยเจ๊งแล้ว ไม่ทำไมซวยอย่างนี้วะของไม่ก็สั่งตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วพึ่งมาอดได้ก็พังไอ้สัตว์มึงอะไรเนี่ยเฮียโอเคครับไปแล้วครับไปดีกว่าไอ้เฮียนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็อยู่กับผมนายทีทิซี่นะในรายการทีทีเกมเมอร์หรือทีทีเกมชาแนลนะจะพูดเนิร์ไปไหนวะนะครับก็อยู่กับผมนายทีทีซี่นะในรายการทีทีเกมเมอร์หรือทีทีเกมชาแนลอยู่กันในเกมลีกออริเจนนะครับก็จะมาเปิดกล่องกันเหมือนเดิมนะครับอีก3กล่องนะครับไม่มีอะไรนะครับเปิดเลยแล้วกันลืมไปนะครับมีคนรอสมน้ำหน้าผมเพียบเลยครับในนี้นะครับนะครับก็ชื่อตามนี้นะนะครับก็มีแฟนรายการมา1คนนะครับแต่ว่าเขาก็ไม่ได้อยู่ในทอล์กนะครับก็อยู่ในทอล์กอยู่3คนก็ไปธุระไปหาไปเหวอะไรก็ไม่รู้ของเขานะครับมีคนรอสมน้ำหน้าผมอยู่2คนนะครับมีพารานอยกับออโรแลกนะครับมีใครจะเปิดพร้อมกันมั้ยถามทุกคลิปถามทุกคลิปไม่มีใครเปิดกับกูมีเซนจิชาออโรแลกคลิปแรกกับกูไง2กล่องครับโอเคผมจะเปิดเลยแล้วกันนะครับผมก็ไม่ได้อยากได้หรอกนะไอ้สกินเอเธอร์วิงเคลหรือแบ็คฟอร์ดแอนนิเวียหรือว่าฟอร์เคสจันน่า
ไม่ได้อยากได้หรอกนะครับเพราะเขาว่าถ้าไม่ได้อยากได้อะไรก็จะได้อันนั้นแหละนะครับก็ไม่ได้อยากได้แล้วพวกนี้ไม่ได้อยากได้สักอันเลยไม่อยากได้เลยไม่ต้องออกมานะซูเปอร์กาแล็กซี่ลัมเบิร์ดนี่ก็ไม่ต้องออกมาไม่อยากได้เปิดเลยดีกว่านะครับเราเปิดกันในหน้าเลเจนดารี่ตรงนี้ถ้าเผื่อมันจะได้นะครับซึ่งผมว่ามันไม่ได้หรอกเอาจริงมันไม่ได้หรอกมันฟุกจริงๆไอ้ครั้งที่แล้วได้โคเปเลตมันดูอะไรนะเอเดี๋ยวนะขอดูชื่อหน่อยเต้โคเปเลตมันดูจริงด้วยนะครับก็เปิดเลยของแรกนะครับลีลาเด็ดนะครับถ้ายากขอให้บอกเปิดแล้วนะจะเปิดจริงนะOrder of the Lotus Karma ทำไมไม่ได้ไวๆวะกูอัดคาร์มาไปแล้วอะดูให้หน่อยครับราคาเท่าไหร่ก็โอเคอยู่สกินค่อนข้างใหม่นะครับซึ่งไม่น่าจะลดไวๆนี้แหละสกินมาปลายปีที่แล้วนะครับสกินอะไรคาร์มาโลตัสคาร์มาไอสกินอีดำก็300300อ่ะตอนมาใหม่ลูกจะลด 25% ป่ะใช่ไหมยังไม่ได้ก็พอๆกับผมซื้อราคาตอนมาใหม่แหละก็ไม่ได้กำไรนะคาร์มาไม่ค่อยได้เล่นด้วยแต่ก็ถือว่าสวยที่สุดของคาร์มาแล้วนะครับสกินอื่นมันดูไงไม่รู้อ่ะมันดูเป็นป้าวะไอ้สกินชาวป่านี่แม่ง ป้าชัดๆเลย นะครับก็ถือว่าสวยที่สุดละแต่ว่าผมอัดไปราคามากช่างมันไม่เป็นไรนะครับเปิดกล่องที่3เอ้ยไม่ใช่3ที่2กันต่อนะครับอยู่ไหนวะมิสเตอรี่นะครับกล่องที่2นะครับจะเป็นอะไรเรามาดูกันครับโกดแอนนี่โกดแอนนี่เป็นสกินแรนะครับเป็นลิมิเต็ดสกินผมจำไม่ได้ว่าราคาเท่าไหร่แต่น่าจะ300 RP ใช่ไหมมีใครรู้ราคาโกดแอนนี่ไหมครับ300แล้วมั้งเท่าไหร่ใครว่างเซิร์ช Google ให้หน่อยดิต้องถามมานี่นะครับไอ้เซนจิฉะนี่รู้ดีผมก็ว่ามันก็300แล้วมั้งผมก็คิดว่า300นะมันอันนี้มีสกินเกิน300หรอมี legendary อันหนึ่งแค่นั้นนะก็คงไม่ใช้หรอกก็มีไว้ก็ดีมาเป็นแรนะครับอันนี้แรทางมีเกือบครบอ่ะยกไว้ legendary ไอ้เฟงเกสไตล์ไม่มีreverse อันนี้ผมก็ไม่มีอ่ะนะก็ขาดอยู่3สกินนะครับสำหรับแอนนี่ไอ้ไหนวะไอ้นี่ดิก็เลเจนดารี่ก็ไม่ได้สวยอะไรหรอกผมว่าสวยที่สุดก็คือแพนด้าแอนนี่นะครับไอเนี้ยสวยสุดละนะครับเมื่อก่อนผมใช้ฟอสไฟนะผมว่ามันสวยดีเพราะว่ามันยิงไฟเป็นสีฟ้ามันดูสวยดีมันเมื่อก่อนสกินมันไม่ค่อยมีปรับอะไรใหม่ด้วยรีเวิร์สแอนนี่ตอนนั้นก็ยังไม่มานะครับแล้วตอนแรกแอนนี่สกินนี้ผมจะเป็นสีเหลืองนะครับไม่ใช่สีชมพูแล้วปรับทีหลังนะครับตอนแรกเป็นสีแดงสีแดงนี่คือสกินคลาสสิกนะแล้วรีเวิร์สแอนนี่ก็ตามมาก็ถือว่าสวยน่ารักอยู่นะครับใส่ชุดหมีนะครับแล้วหมีก็ใส่ชุดแอนนี่แม่งตลกชิบหายใส่ชุดแอนนี่แล้วใส่วิกด้วยนะแล้วก็ตามมาด้วยแฟงเกนทีเบอร์แอนนี่ก็ผมว่าเป็นสกินที่เหี้ยที่สุดแล้วไม่ต้องใส่อะคลาสสิกอะดูแล้วกากไงไม่รู้แล้วก็ตามด้วยแพนด้าแอนดี้นะครับผมว่าสวยที่สุดนะตอนนี้นะเพราะเปลี่ยนอะไรค่อนข้างเยอะนะครับไอ้สกิลเกาะไฟเนี่ยไอ้โมเทนชิลเนี่ยสีสวยดีนะครับแล้วสกิลอื่นๆก็ไฟมันแบบมันจะสวยกว่าปกติอ่ะอันนี้ต้องไปลองดูน่าจะ300มั้งมันไม่บอกราคาก็ไม่บอกไงเลยถามนะครับก็เสียเวลาไปพอสมควรเรามาเปิดกล่องสุดท้ายกันครับเรามาเปิดหน้านี้นะครับกล่องสุดท้ายจะเป็นอะไรมาดูกันสกินเซฟวลาดิเมียร์แวนเดลวลาดิเมียร์ก
็คง300แหละใช่ไหมดูให้หน่อยมีถามเอาโรแล็กเลยผมมีสามร้อยแล้วครั้งแล้วเปิดกล่องได้ตรงหน้าเปิดได้ตัวเดิมไม่ได้ใช้เขาวลาดิเมียก็ไม่ได้ใช้สักครั้งเลยอันนี้เอามาก็คงไม่ได้ใช้นะครับเลเจนดารี่ผมยังไม่ได้ใช้เลยวลาดิเมียผมเล่นน้อยมากนะครับไอตอนอัดดันไม่มีสกินนะครับมันได้สกินทีหลังนะครับมีอะไรอีกไหมวะกล่องเปิดได้อีกไหมลองกล่องจ๋าเปิดเพิ่มอีสัตว์เปิดไม่ได้ก็ตอนนี้นะที่อัดก็แพทใหม่กำลังจะมาพรุ่งนี้นะครับแต่ตอนคลิปนี้ปล่อยก็แพทใหม่ก็น่าจะมาแล้วนะครับก็นิดนึงนะครับพอดีว่าอัดคลิปไว้แล้วไม่นานมานี้นะครับประมาณ 2-3 วันที่แล้วเฮ้ยพอกูอัดไว้ปุ๊บแพทใหม่มาปั๊บไอ้สัตว์มึงมีปรับตัวที่พี่อัดเลยเหรอมีดิคอกี้ไงไอ้นั่นอีกคีคาริมไงให้คาริมรู้สึกว่ามันปรับไอ้บัฟขึ้นนะเนิร์ฟท่า1แต่บัฟท่า2อ่ะทำให้ท่า2นี่ฮิวแรงขึ้นเมื่อก่อนฮิวไม่แรงเท่าก็ไม่เป็นไรถ้าโดนบัฟอ่ะก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าโดนเนิร์ฟอ่ะมันเหมือนกับผมโกงไงแบบตอนอัดนี่มันเล่นง่ายกว่าตอนนี้อะไรเงี้ยแล้วก็มันจริงๆก็ไม่ได้ต่างกันมากหรอกมีคอกินี่ไอ้วาคารี่นี่เพิ่มมานาจาก50เป็น100ก็ไม่ได้ต่างอะไรมากเท่าไหร่สกิลเดียวตอนอื่นนี่ไม่แน่ใจนะครับแต่โดนรู้สึกจะโดนเนิร์ฟไปหลายตัวนะแพทโน้ตก็ไปอ่านได้ที่ channel ผมนะครับหรือ channel หลักของไม่ใช่ channel หลักเลยเพจหลักนะครับเพจผมหรือว่าเพจหลักของ LL นะครับไปอ่านกันได้นะครับว่าตัวไหนโดนปรับโดนเนิร์ฟนะครับแต่ผมคาใจอยู่อย่างนะครับทำไมต้องเนิร์ฟนอติลูสวะไอ้เหี้ยมึงตัวมึงก็เล่นยากอยู่แล้วมึงยังไปเนิร์ฟมันอีกแล้วกูจะเล่นยังไงเนี่ยแล้วเสือกมีคนขอนอติลูสด้วยเป็นคนเล่นก็โหดอ่ะคือมันฟาร์มยากอ่ะเดาเมจไม่มีอ่ะแล้วพอแก๊งก็ไม่มีเดาเมจแล้วถ้าเลนมันทำเดาเมจไม่ได้ก็ฆ่าไม่ได้อ่ะไม่รู้เห็นออกทีไรแม่งก็ถึกทุกทีมันถึกอยู่แล้วถึกแต่แรกอยู่แล้วแต่ว่าเดาเมจมันไม่มีเลยอ่ะถ้าอย่างนั้นเอามอใครดีกว่านะมันมีเดาเมจด้วยถึกด้วยไอเฮคาริมท่าแรกมันบัฟไม่ใช่หรอบัฟอ่ะบัฟหรือเนิร์ฟเนิร์ฟไม่ใช่เหรอใช้มานานน้อยลงเอ้าเดาเมจมันน้อยลงไม่ใช่เหรอเท่าที่ไปอ่านแพทโน้ตมามีจะมานานกับบัฟทั้งสองอันอ่ะสงสัยบัฟขึ้นนะครับก็ไม่เป็นไรนะนิดเดียวแต่ในคลิปเฮคาริมที่ผมอัดไปก็เต็มที่นะครับจัดหนักให้น้องหอยของเรานะครับน้องหอยบอกอะไรวะมึงแก๊งแต่ล่างไอ้แสนเป็นทีมงานเดียวกันต้องจัดหนักกันสักหน่อยนะครับโอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวจะมีการเปิดกล่องอย่างน้อยอีกสัก3กล่องนะครับเพื่อความชัวร์นะครับก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปที่4นะครับสำหรับการเปิดกล่องเดี๋ยวจะมีอย่างน้อย5คลิปนะครับถ้าคลิปหน้านะครับยังไม่มีเลเจนดารี่ก็คงขอจบการเปิดพรีเมียมบ็อกซ์ไว้เพียงเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับคลิปที่5จะเป็นคลิปสุดท้ายหรือเปล่านะครับต้องลองดูโอเคครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับลืมไปฝากกดไลค์กดแชร์กับ Subscribe กดคอมเมนต์กันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็อยู่กับผมในที่ทิซี่นะครับในรายการทิซี่เกมเมอร์หรือทิซี่เกมชาแนลนะครับก็อยู่กันในเกม League of Legends นะครับก็มาเปิดกล่องกันอีกแล้วครับก็อันนี้เป็นพาร์ทที่5นะครับก็ตอนนี้อยู่กับคุณเซนจินฉะด้วยนะครับไม่ได้มาเปิดนะครับบอกให้มันเปิดไม่ยอมเปิดบอกไม่ได้เติมตังค์นะครับไม่เป็นไรผมเปิดเอง3กล่องแล้วเอามันมาเช็คราคาเฉยๆนะครับก็เปิดกันเลยดีกว่านะครับก็ณตอนที่คลิปลงนี้แจ้งข่าวกันนิดนึงก่อนนะณตอนที่คลิปลงนี่ก็น่าจะหมดเวลาส่งภาพเข้าร่วมกิจกรรมแล้วนะครับก็แต่ยังไงก็ยังโหวตกันได้อยู่นะครับยังโหวตโดยไปไลฟ์ภาพนะครับในอัลบั้มนะครับไม่ใช่ไลฟ์ข้างนอกนะไลฟ์ข้างนอกผมไม่รู้นะเอาเฉพาะในอัลบั้มนะครับผมจะนับแค่ไลฟ์ตรงนั้นนะครับส่วนของรางวัลยังไงเดี๋ยวจะมีเพิ่มให้อีกนะครับคิดว่าแค่นั้นคงไม่พอเพราะว่าคนส่งเข้ามาเยอะเหลือเกินนะครับแปลกใจนะครับส่งมาเยอะนะครับตกใจเลยบางภาพเยอะแฟนคลับเยอะอ๋อแฟนคลับเยอะไหมโอเคเปิดกล่องแรกกันเลยนะครับไอด้วยฉลอง
กล่องแรกรอรอมันต้องกดตรงปลายๆว่าเห็นมีคนบอกกดตรงปลายปุ่มอันนี้ปลายพอยังวะกดปลายปุ่มนะเดี๋ยวเราคลิกดูบ้างไม่โดนโอ้ยเหี้ยได้อะไรวะ Half Mad Heimerdinger ไอ้ที่มันเพิ่งลดราคาไปวันเด็กเนี่ยไฮเมไอ้แก๊สอ่ะนะเออโอ้ยหมดกันลดราคาแต่ไม่ได้ซื้อทำมาเปิดกล่องโอ้ยขาดทุนไป75 RP เลยก็ใช่ไหม300แหละผมจำได้ว่า300เช็คหน่อย300แล้วเอาชัวร์แต่ผมจำได้ว่า300ฮับแมทใช่ไหมใช่300เผื่อได้415อะไรประมาณนี้ใช่ไหมหวังเลเจนดารี่มากกว่าแหมมีเยอะแล้วไม่ใช่หรอนะครับเปิดกองที่2กันเลยนะครับเรื่องลีลาขอให้บอกนะเมื่อกี้เอามุมขวาไปแล้วคราวนี้เอามุมซ้ายนะครับมุมบนซ้ายเล็งยากว่ะมุมเอากดเลยกาเซียติกอาเซีย300ก็โอเคกาเซียติกอาเซียแต่ผมว่ามันอาเซียแท็กติกอะกาเซียเฉยไออาเซียเฉยก็สวยอยู่แล้วนะการแลกติกมันดูหรูอุ้ยไม่ใช่บิดแข็งเลยไปไหนละ300ใช่ไหมหรือ415 300รู้สึกสกินนี้รู้สึกมันเหมือนไม่ใช่ไก่เลยมันไม่ใช่ไก่มันเหมือนปลาดุกปลาดุกสกินปลาดุกหัวนะเฉพาะหัวเออทำไมต้องเป็นไก่เนี่ยคือล่างต้นจริงๆมันเป็นคนนะทำไมพอชุบมาเป็นไก่แปลงร่างแล้วสวมเกราะนะครับหรือว่ามันอาจจะโดนไก่จิกไก่กัดมาก็เลยเป็นไก่นะครับก็อย่างโพสต์ที่ผมโพสต์ไปนะว่าโดนแมงมุมกัดนะครับเป็นสไปเดอร์แมนงั้นโดนไก่จิกก็ต้องเป็นมนุษย์ไก่ก็คือเอเซียเดี๋ยวพี่ผมดูสักพักแล้วมันไม่เหมือนไก่มันเหมือนนกพิราบอ่ะเฮ้ยแล้วถ้าโดนยุงกัดกูจะกลายเป็นมนุษย์ยุงป่าวะใช่เลยแล้วถ้ากูโดนรองเท้ากัดกูจะกลายเป็นมนุษย์รองเท้าอ่ะก็แปลแผลสิครับรออะไรล่ะโดนรองเท้ากัดกลายเป็นมนุษย์รองเท้านะครับกล่องนี้3เปิดหรือยังยังเราต้องลีลาก่อนเราต้องลีลานะครับอันนี้ผมสงสัยมามากเลยครับว่าถ้าโดนถ้าเป็นซอมบี้เนี่ยเออแล้วโดนแวมไพร์กัดจะกลายเป็นอะไรแวมบี้เออแล้วมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นแวมไพร์หรือมึงจะเป็นซอมบี้หรือมึงจะเป็นอะไรไม่เคยคิดกันเลยเลยที่ผมคิดมาตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วนะเรื่องนี้ไม่แน่แต่ต้องถามไอ้พระเอกเรื่องเบลดอ่ะโอ้โหคนบอกอายุพระเอกเป็นอะไรนะเป็นแวมไพร์มันเป็นครึ่งว่ะครึ่งไอ้เรื่องเบสนี่มันเก่ากว่าอันเดอร์เวิร์ดใช่ไหมอันเดอร์เวิร์ดนี่เป็นครึ่งแวร์วูฟครึ่งแวมไพร์เดี๋ยวนะอันเดอร์เวิร์ดเก่ากว่าพวกอะเบสเก่ากว่าเบสมี3ภาคเอออันเดอร์เวิร์ดมี4-5ภาคแล้วนะโอ้งั้นก็ลาก่อนอะอันเดอร์เวิร์ดแต่ว่าเบสเก่ากว่าผมจำได้มันเป็นแวมไพร์กับอะไรวะแวมไพร์กับมนุษย์หมาถ้าใช่มนุษย์หมาป่าดิอ๋อเบสแวมไพร์กับอะไรไม่รู้ลืมช่างแม่เถอะเก่าละมันเป็นแวมไพร์แต่มันเป็นนักล่าแวมไพร์แต่มันเป็นครึ่งอะไรก็ไม่รู้ครึ่งมนุษย์เหรออืมน่าจะใช่คือจริงๆมันไม่ได้โดนกัดนะแม่มันโดนกัดตอนมันคลอดพอรู้สึกว่าเออถ้าเผลอไปสักพักอ่ะได้กลายเป็นแวมไพร์นี่ไอ้นี่อยู่มันใช้ยาระงับอะไรสักอย่างไม่ใช่เหรอจริงๆมันเป็นแวมไพร์นะมันใช้ยาระงับไม่ให้แปลงร่างอ่ะไม่ให้ยาระงับประสาทไม่ให้หิวเลือดนะครับฝอยมากนะครับนอกเรื่องมาเยอะนะครับเรื่องนอกเรื่องขอให้บอกกับเรื่องก่อนนะเปิดกล่องที่3ก่อนนะครับโอ้ยสุลตานแกงแป้งก็ลดครึ่งราคารู้สึกผ่านมาได้สักพักนี้ก็ยังเหมือนเดิมเลย
เอคราวนี้เรากดตรงกลางนะครับกดตรงกลางกลางตรงไหนวะตรงไม้ไตคูแล้วกันไม้ไตคูเอ้าว้าวอะไรวะอะไรเนี่ยซูอะไรนะซูเบิร์บซูเปอร์ซูเปอร์บีนะมาว่าซูเบิร์บเหรอซูเบิร์บแหละซูเบิร์บบีอะไรเนี่ยวิลเลียนเวก้าไม่เอาอ่ะมีอันติเมทแล้วอ่ะเวก้ามีไฟนอลบอสเวก้าแล้วอ่ะนี่จริงสกินนี้ก็สวยอยู่นะตอนที่ยังไม่มีไฟนอลบอสอ่ะแต่ตอนนี้ไฟนอลบอสสวยสุดอะไรของอะไรวูมันราคาเท่าไหร่คง300แหละซูเปอร์วิลเลียนอ่ะนะเออ300หรือ415วิลเลียน300 300 300ถ้าได้แบสซันต้านี่โอ้โหฟินเลยเนี่ยก็ไม่ได้สวยเท่าไหร่แบสซันต้าเปล่ามันเป็นของแรง มันก็ลดราคาตอนปีใหม่แต่ไม่ซื้อเพราะว่ามีเฟรนท์บอสแล้วสำหรับผมเวก้าที่ผมชอบที่สุดคือสกิน2ไอ้สกินชุดดำอ่ะชุดดำมันดูเท่ดิชุดขาวไม่ใช่เหรอขาวอ่ะขอโทษสกินชื่ออะไรไอ้ขอโทษไวเมดเออไวเมดบ้านมึงดำเนี่ยขอโทษปรับต่ำเงยจอสูงมันดูดำไงแล้วดูภาพเล็กด้วยก็ไงดีวะจะเปิดอีก3กล่องนี่ไหมนะฮะมันเปิดได้อ่ะไม่ได้พรุ่งนี้ดิอ๋อถ้าเปิดวันนี้ได้แล้วโหฟินเลยเนี่ยเดี๋ยวดูครับพุ่งคลิปถัดไปไม่รู้ว่าจะมีมาไหมนะจะ กินลดราคานะครับตามนี้นะครับสุลต่านแกงแปงแบ็กสมิธป๊อปปี้แล้วก็บอมไอ้บูมบูมบิดแข็งก็แบ็กสมิธป๊อปปี้ไม่ได้ซื้อครับสุ่มได้ครับจังไร เอาคืนเลยเลยมึงเอา RP กูคืนมากูไม่เอาตะกินนี้ เอาทำไมแต่สกินนี่สวยนะไอ้สกาเลนแฮมเมอร์ก็โอเคสวมได้ผมว่ารับได้แต่สกินไอ้นั่นไม่เอาอ่ะสกาเลนแฮมเมอร์นี่อันไหนนะอันแดงอ่ะสุดท้ายเออสีแดงมีเขาแรง3เท่าโอ้โหสีแดงแรง3เท่าแต่ไอ้สกินแดงแป้นเลยเบเทิลลิกาเลียป๊อปปี้นี่ผมซื้อเลยนะแต่ซื้อตอนลดมัน230ป่ะลดเหลือ115ก็เลยซื้อฮะ100 150 150อ๋อ150แล้วงั้นแสดงว่าลดเหลือ75เพราะว่าไม่ได้ซื้อราคาเต็มสกินราคาเต็มเลยกาเลียราคาเต็มนี่ผมซื้อไม่กี่สกินอ่ะมีส่วนใหญ่จะเป็นสกินลิมิเต็ดนะครับที่ผมซื้อราคาเต็มจะเป็นสกินฮาโลวีนไออะไรนะของนิดาลีอ่ะนิดาลีเมดไอบีวิชิ่งนิดาลีอันนี้ผมซื้อราคาเต็มนะครับสวยมากแล้วก็คิดมัดของคาตาลิน่าคาตาลิน่าอยากได้แต่ไม่มีตังไอ้นะสเลเบลคาตาลิน่าแบบสวยสวยเนี่ยผมซื้อคิตตี้แคทอะส่วนใหญ่ผมจะซื้อราคาลดราคาหมดเลยนะครับอดใจไว้นะครับถ้าไม่ลดแต่ตอนนี้ใจไม่อยู่แล้ว อยากสุ่มต่อใช่ไหมหรือนะอยากสุ่มว่ะแต่ว่ามันคือจริงๆอยากเปิดกล่อง150มากกว่ามันไม่มีกล่อง150อ่ะเดี๋ยวดูว่ายังไม่รับปากว่าจะมีคลิปหน้าไหมนะครับแต่ว่าอยากเปิดอยู่นะแต่ว่ามันไม่ได้เลเจนดารี่เอาไว้ว่าคลิปหน้าคลิปแล้วกันครับรับปากแล้วนะครับ3กล่องนะครับแน่ๆ3กล่องถ้าคลิปหน้ายังไม่ได้เลเจนดารี่ไม่เปิดแล้วครับจริงๆเลยไม่เปิดแล้วไม่มีอีกแล้วแล้วถ้ามันได้ครับได้ก็เปิดอีกอ้าวก็เปิดอีกมันไม่จบไม่สิ้นจริงๆนะความอยากถ้ามันได้นะก็จะเปิดอีก3กล่องนะครับใครอยากดูต่อไปบอกทีเอ็มให้มันสุ่มผมให้ได้นะให้มันผมสุ่มกล่องให้ได้นะถ้าอยากดูต่อนะแหมอุดหนุนรายใหญ่เรามี RP เยอะเราไม่ใช่ว่าจะใช้เปลืองได้นะครับเราต้องเก็บไว้บ้างนะครับเดี๋ยวมันจะขาดแคลนนะครับเดี๋ยวจะเป็นอย่างปีที่แล้วนะครับตอนโปก็เฮ้ยเติมเยอะก็จริงเว้ยแต่แม่งกูก็เปิดกล่องเละเขาเปิดกล่องเละปุ๊บไม่มีตังค์ซื้อต่อลดราคาเว้ยไอ้ขี้แม่งเคลียร์เลยไอ้เนี่ยไอ้เลอบองไอ้คิดมาดอ่ะมันลดราคาเป็นวันเดิร์นอ่ะครั้งแล้วไม่ได้ซื้ออ่ะ
ไม่มีแคสแล้วอ่ะไม่มี RP แล้วอ่ะไหนวะเอ้ยไอ้นี่เอ้ยไม่ใช่ไหนวะเนี่ยไอ้เมสเทอร์โทเนี่ยเมสเทอร์โทขายทุกปีนี่มันเป็นสกินคิดมากอ่ะตอนนั้นสวยที่สุดนะเพราะว่าไอ้เนี่ยเลเวนบอลยังไม่มาสวยที่สุดของเลบองแล้วตอนนั้นอ่ะแล้วก็บันเดิลอื่นๆด้วยไม่ได้ซื้อพลาดไปช่วงกลางๆปีอ่ะตอนนั้น RP หมดแล้วไม่มีโปรด้วยพวกแบบเดือน8เดือน9อะไรพวกเนี้ยนี่ไม่ได้เติมแล้วแบบโปรก็ไม่มีก็โอ้ก็เลยช่างแม่ง แล้วก็ช่วงไอ้ Final Boss Vega มานี่เติมแบบเติมเพื่อซื้อเลยเนี่ยไม่ได้เติมเพราะมันไม่มีโปรด้วยเติมเพื่อซื้อมันเลยตัวเดียวโดดๆเออแต่ว่าเสียดายอาเคนไม่ฟอร์จูนไม่ได้ซื้อตอนมันมาใหม่ลด25ป่ะเหลือ300 RP มั้งใช่เหลือ300เออไม่ได้ซื้อเพราะไม่มีตังค์อาเคนผมขาดตัวเดียวครับสะสมอาเคนทุกอันนะครับผมมีฟอร์จูนนี่ก็มีหลายสกินอยู่นะเนี่ยมีตั้งอาเคนขาดอันไหนฮะเฮคาริมเฮคาริมมีครับสุ่มได้ขาดมีฟอร์จูนเนี่ยไม่ได้ซื้อไงแต่ก็ไม่ค่อยได้เล่นหรอกมีฟอร์จูนเอามาทำไมไม่ค่อยได้เลยแต่แปลกใจไอ้สกินฟุตบอลเนี่ยเออมันไม่ได้เป็นลิมิเต็ดหรอวะนี่มันหมดหน้าฟุตบอลไปเป็นชาติที่แล้วแล้วนะเนี่ยฟุตบอลมันตั้งไว้แต่ตั้งสเตตัสไม่สามารถใช้งานได้เฉยๆแหละโชว์งามๆซื้อได้ไม่ใช่เหรอเนี่ยฮะซื้อได้ใช่เหรอตัวไหนดูดิเนี่ยซื้อหน้าไหนก็ได้เดี๋ยวของคาตาลีน่าอะไรพวกนี้ไม่ใช่อันใหม่ของปีนี้อะไอที่ลูเซียนอลิสตาเมาไคไอเนี่ยกากัตแล้วก็ทวิตเต็ดเฟดเนี่ยเดี๋ยวดูแป๊บนึงอ๋อเฮ้ยมันขายซื้อได้มันซื้อได้เห็นตั้งนานแล้วครับมันค้างอยู่ตั้งนานแล้วตอนแรกผมก็ดูว่าเออมันอาจจะดีเลย์ออกช้าหน่อยเพื่อแบบคนซื้อไม่ทันอะไรอย่างงี้ไปมาอ้าวมันยังขายอยู่แสดงว่าไม่ใช่ลิมิเต็ดแล้วอย่างเงี้ยขอโทษนะ GM พอดีอยากได้ของอากาลิไม่มีอ่ะอันมันรุ่นเก่าๆจำกัดเวลาขายเนี่ยผมกดดูไม่มีนะครับตอนนี้ไม่ได้จำกัดเวลาขายสักอันเลยแสดงว่ามันขายอยู่ตลอดเวลาแหละเอายิงเมาใครสวยนะไอ้ฟุตกินฟุตบอลน่ะสวยย้อนลูกบอลไปลูกบอลวิ่งตามเขาแมงหน้าเตะผ่านเลยลูกบอลยิงเข้าไปดีก็ระเบิดอ่ะเตะทีก็ตีแตกอ่ะอันนี้มันน่าจะเรียงจากสกินที่มาใหม่ป่ะถ้าเราไม่ได้กดอะไรเลยเนี่ยเรียงอ๋อนี่ไงใช่สกินมาใหม่ฮะวันที่ออกจำหน่ายอีเทอร์นัมเล็กไซไม่รู้อ่ะไม่ค่อยสวยก็เลยไม่ซื้อมันลดเหลือ300ก็ไม่ซื้อนะไม่ค่อยสวยไงไม่รู้แต่ได้มาก็คงใช้เนี่ยอยากได้ River Spirit นามิอ่ะลดราคาดิ GM ลดราคาหน่อยครับ ลดเดี๋ยวซื้อเลยครับเมื่อไหร่จะเอาลอยกระทงนามิอ่ะนะเออลอยกระทงเหรอวะ มีดอกเขาผมแม่งเหมือนกระทงไงผมเห็นแม่งเหมือนกระทงครับแล้วก็เอาสกิน Legendary มาขายสักทีนะครับเมื่อไหร่จะมาขายเนี่ยเออไม่ใช่มาขายดิเมื่อไหร่จะมาลดราคาเออลดสักทีโหรอซื้ออยู่แล้วเนี่ยเห็นไม่ได้เห็น RP ไม่ได้เห็น RP ไม่ได้เนี่ยจะซื้อหมดเลยเนี่ยเห็นไม่ได้ตัวไหนซื้อตัวไหนซื้อทุกตัวบอกเลยอ่ะลดราคาเลเจนดารี่ทุกตัวเลยเดี๋ยวกูซื้อหมดอ่ะเออลดทำไมเกียร์บอกลดทำไมลดให้กูซื้อนี่ไงเอาใจไรอ่ะลดมาคุณซื้อลดมาให้กูซื้อเลยบอกเลยลดมากูซื้อทุกตัวตัวไหนไม่เล่นกูก็ซื้อขนาดโชแกตมีเลเจนดารี่สองอันกูจะซื้อทั้งสองอันเลยอ่ะโอ้โหมีแล้วอันนึงแหละจริงๆมีไอ้เนี่ยโชแกตมีเลเจนดารี่2อันนะครับฮะเดี๋ยวดูแป๊บนึงโชแกตกับไอ้เนี่ย Battle Cat Pie Battle Cat Farm กดอันที่ยังไม่มีครอบครองออกแล้วกันอ่ะใช่มั้ย Battle Cat เป็นเลเจนดารี่ป่ะไม่ใช่เหรอเออใช่นี่ไงใช่ๆๆใช่เฮ้ยใช่เหรอใช่ใช่ๆๆเป็นตัวเดียวที่มีเลเจนดารี่2สกิน
ใช่ไหมปกติใช่ฮะปกติถ้ากินเดียวก็เหี้ยแล้วนะแต่เจนเทอร์แมนโชว์แกตนี่มันมีมานานแล้วนานแล้วนานแล้วนานมากนานมากครับเคยเห็นในเกมแล้วใส่แว่นโอ้โหเหมือนเรามาส่องพระอ่ะส่องพระประมาณนั้นอารมณ์นะครับก็เอามาลดสักทีนะครับเออลืมไปนะพาน้อยบอกว่าอยากได้ซินเวอร์แฟงนะครับไอดีลองเสือกสุ่มได้นะครับไอดีหลักเสือกสุ่มไม่ได้นะครับเป็นลดให้มันหน่อยซินเวอร์แฟงอะไรเออนะครับซินเวอร์แฟงอะคาลิงามไม่รู้อ่ะผมว่าไม่ค่อยสวยนั้นพาน้อยคุยมาพอดีเลยแต่แทบไปคุยไม่ได้นะครับช่างหัวมันนะครับก็ออสตาอะคาลิก็ไม่ได้สวยอะไรนะผมว่าชอบบัตมูลอาคาลีที่สุดบัตมูลอาคาลีสวยสุดแล้วเล่นทุกวันนี้ก็ใช้แต่บัตมูลเนี่ยเหมือนกันเลยตะกินเดียวใช้อย่างเดียวตะกินอื่นไม่ซื้อนอกเรื่องกันไปยาวนะคลิปนี้ก็กล่าวว่าจะสั้นๆแต่ก็ยาวนะครับยาวโดยไร้สาเหตุนะไม่ใช่ไร้สาเหตุไร้สาระพูดผิดไม่ใช่ไร้สาเหตุไร้สาระไร้สาระสาเหตุพี่เพราะเราอยู่กันสองคนมีสาระไหมนะครับโอเครับปากแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้วันเนี้ยผมเปิดสายแล้วผมเปิดตอน4ทุ่มถ้าพรุ่งนี้ผมไม่ลืมยังไงก็จะมาเปิดอีกนะครับแต่ถ้าลืมก็อาจจะต้องช้าไปวันนี้นะ เพราะว่ามันพอดีไปธุระมานะครับวันนี้กำลังกลับมาเลยเปิดช้าเลยแล้วมันต้องรอวันนึงอ่ะเออทำไมต้องรอวันนึงวะกูเปิดเลยไม่ได้ไงวะเปิดต่อเนื่องเลยก็ได้เนี่ยตังกูมีเห็นไหมเห็นตังไม่ได้เห็นตังไม่ได้มีเนี่ยเอา IP เปิดไหมเอา IP เปิดได้ก็ได้นะฮะ IP ก็มีเอาปะ คิดราคา10เท่าเลยอ่ะให้10เท่าของ RP เลยเอ้าถ้าพี่ไม่รู้จะเอา IP ไปทำอะไรนะพี่เก็บให้ถึงร้านน่ะแล้วถ่ายโชว์แล้วถ่ายโชว์ไลออนไอ้ห่าจะถึงมั้ยเนี่ย ตอนนี้ 250,000 คือถ้าผมไม่ซื้อสกินเอ้ยไม่ซื้อลูนเล่นนะลูนผมมีทุกชิ้นก็ดูร้านไม่มีขายครับเพราะผมมีหมดแล้ว ผมมีทุกชิ้นแล้วครับต้องกดแชมเปี้ยนด้วยใช่มั้ยเนี่ยโอ้โหแชมเปี้ยนเต็มแต่แรกแล้วเต็มตั้งแต่ไอ้เซิร์ฟนอกแล้วหน้าลูนก็เต็มแต่เซิร์ฟนอกลูนจริงๆอ่ะมีครบนะเซิร์ฟนอกแล้วครบทุกอย่างเลยแต่ว่าไม่ได้มีครบทุกชิ้นนะลูนอ่ะมาซื้อเนี่ยแหละเออให้มันครบๆลำคาญเห็นมันหน้าขายของโอ้ซื้อแม่งเลยฮะนี่ถ้าไม่ได้ซื้อลูนมันเป็นไงครับเนี่ยถ้าไม่ได้ซื้อลูนตอนนี้ผมน่าจะมีประมาณเกือบ400,000นะผมจำได้ว่าซื้อลูนไปเยอะมากราคาลูนพวกไร้สาระอะไรพวกนี้มันเยอะนะก็อันละ1,000อันละ2,000อะไรพวกนี้ลูนใหญ่เนี่ยเออบางชิ้น 2,000 น่ะไม่ได้ใช้เนี่ย 2,000 อะไรพวกนี้พวก9ชิ้นก็มี800ด้วยกินราคาก็8 9 72ก็ประมาณตียังไงก็ 8,000 กว่าลูนบางอันผมมีเกินนะครับไม่ได้มี3นะบางอันผมมี4นะอันไหนไม่รู้อ่ะมันผสมขึ้นมาได้อ่ะเอ้ยมันตัดออกไว้เหรอวะบางชิ้นกูมี4นะเว้ยแล้วไอ้มี9เนี่ยบางอันกูก็มี10เออมันตัดออกว่ะคือเราผสมรูนเลเวล2มาได้ผสมรูนเลเวล2มามันก็จะกลายเป็นรูนเลเวล3เออนี่ไงมี10ชิ้นมันมีเกินไงเพราะเรามีอยู่9แล้วแล้วเราผสมมาได้มันก็เลยกลายเป็น10ก็เลยไม่ได้สนใจผมก็มีอันนึงความเร็วโจมตี10อันเพราะว่ามันเกินเพราะเราผสมได้ผมน่าจะขายไปแล้วแหละน่าจะเอาผสมเล่นหรือไงไม่รู้จำไม่ได้ละเพราะว่ามันเกินมันก็ใส่ไม่ได้อยู่ดีนะผสมเล่นแม่งเลยผสมเล่นๆนะระบบผสมเดี๋ยวมันจะเอาออกนะครับใครอยากผสมก็ผสมเล่นๆนะครับแต่ว่ารูนมันจะลดราคาพวกรูนเทียร์1กับเทียร์2ให้นะครับแพทหน้าหรือแพทไหนแพทหน้าเนี่ยเรามั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับเอาอะไรนะหน้าผสมรูนออกผสมรูนไม่แผดหน้าก็แผดต่อไปอ่ะเอ้ยเราได้อ่านแผดโน้ตว่าไอ้กำแพงมันมาป่ะกำแพงไอ้ที่ประตูยังไม่มาประตูตรงกำแพงยังไม่มาใช่ไหมยังไม่มาโอเคไม่เป็นไรนะครับก็จบเพียงเท่านี้แหละนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้หรือวันไหนอาจจะช้าหน่อยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับอีก3กล่องอาจจะเป็น3กล่องสุดท้ายก็เป็นได้สัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่าง
ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและมาสมน้ำหน้ากันกับผมทุกท่านด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับกดชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดคอมเมนต์กันด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็อยู่กับผมนายที่ทิซี่นะครับในรายการทิซี่เกมเมอร์หรือทิซี่เกมชาแนลนะครับอยู่กันในเกม League of Legends นะครับก็จะไม่ได้ไปเล่นเหมือนเดิมนะครับมาเปิดกล่องอีกแล้วนะครับก็คลิปนี้เป็นคลิปที่6นะครับสำหรับเปิดกล่องพรีเมียมมิสเตอรี่บ็อกซ์นะครับก่อนอื่นแจ้งอันนี้ก่อนครับเดี๋ยวแป๊บนึงไปเอาแท็บเล็ตมาครับพอดีจดไว้ในแท็บเล็ตนะครับก็ที่เห็นตรงหน้านี้นะครับมันเป็นโปรเติมเงินนะครับก็ถ้าคุณเติมครบตามจำนวนนี้นะครับ 1,000 บาท500บาทไม่ใช่เติมครบดิเติมเท่านั้นอะเติม 1,000 เติม500เติม300หรือเติมต่ำกว่านั้นนะครับก็จะได้ของตามนั้นนะครับก็เติม 1,000 จะได้เทสกับแชมเปี้ยนชิพเทสนะครับเติม500จะได้เกฟกับเจลเบกเกฟนะครับแล้วก็เติม300จะได้ IP boost คูณ2 7วันนะครับถ้าต่ำกว่านั้นนะครับจะได้ IP boost คูณ2 1วันนะครับแต่มันประเด็นมันจะอยู่ตรงนี้ครับคือคุณจะรับรางวัลได้แค่อย่างเดียวครับจะไม่สามารถเติมสะสมได้สมมุติคุณจะเอาเทสคุณจะเติม500 2รอบไม่ได้นะคุณจะได้เกฟแทนนะครับต้องเติม 1,000 บาททีเดียวนะครับก็คือบัตร 1,000 น่ะนะถึงจะได้เกฟเอ้ยไม่ใช่ได้เกฟได้เทสเดี๋ยวแม่งงงนะครับโปรก็หมดวันไหนวะวันไหนไม่รู้อาทิตย์หน้ามั้งพุธหน้านะครับไม่รู้วันไหนยิ้มแปดแล้วมั้งนะครับน่าจะเป็นยิ้มแปดนะครับแต่ว่าจะต้องเติมที่ร้านที่มีสัญลักษณ์ AirPay นะครับก็ถ้าเติมอย่าลืมบอกเจ้าของร้านนะครับกรอกโค้ด AirPay Idol ของผมเพิ่มด้วยนะครับก็ AC000043 นะครับเพื่อรับชิลเพิ่ม 10% นะครับแต่จะรับได้สูงสุด75ชิลเท่านั้นนะครับก็คือจะได้สูงสุดโบนัสสูงสุดแค่75ชิลนะครับเติม 1,000 บาทเติม500บาทเติม 2,000 บาทก็ได้สูงสุดแค่75ชิลนะครับมันเป็นโบนัสของ 10% ของเติม500อ่ะนะไม่ว่าคุณจะเติม 1,000 คุณก็จะได้แค่75ชิลโอเคตามนั้นนะครับใครพูดอะไรในทอล์กเนี่ยพิมพ์ในนี้ได้ไหมอ่ะพิมพ์ตรงหน้านี้ได้ไหมผมแทบไปดูในทอล์กไม่ได้นะครับนะพิมพ์ตรงหน้านี้เลยตรงนั้นแหละครับไม่มีอะไรแจ้งข่าวก่อนนิดนึงเฉยๆนะครับก็จะมาเปิดแล้วล่ะกล่องโอเคเปิดกล่องแรกกันนะครับเขาบอกว่าให้กดตรงรูปหมัดนะครับเอาเลยเปิด1 2 3เหี้ยมาสชาโกใครมีใครไม่มีสกินดูให้หน่อยครับน่าจะราคา300 RP แหละ300พี่300เคยซื้อมาไม่ได้อยากได้เลยโอ้ยแล้วไม่พิมพ์ภาษาไทยวะกูกดเปลี่ยนภาษาแล้วเนี่ยเอ้าไอ้ห่าแม่งเปลี่ยนภาษาไม่ได้ได้แล้วโอ้โหอะไรของมึงนะครับจะดูเช็คราคานะครับก็300นะครับเดี๋ยวจะอย่างที่บอกนะครับถ้าไม่ได้ Legendary ก็ไม่เปิดแล้วนะครับเหลืออีก2กล่องนะครับเปิดเลยแล้วกันนะครับกดตรงปลายหมัดแล้วกันโอ้ก็ใช้ได้อยู่หัวนะ Heartseeker Ashก็อยากได้อยู่นะครับก็สวยที่สุดของแอชแล้วนะครับก็จำได้ว่า300 RP นะครับนะครับน่าจะ300นะครับ300แหละนะครับไม่มีใครพูดอะไรมานะมีอะไรเสริมบอกนะครับก็เดี๋ยวมันจะวันที่22นะครับก็น่าจะเป็นวันเดียวกับที่คลิปลงนะครับจะมีIP boost ลดราคานะครับยังไงลองไปซื้อกันได้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจากนี้จบนี้เสร็จเดี๋ยวผมจะไปทำวิธีการหาเงินนะครับหาเงินทำยังไงให้ได้ IP เยอะๆนะครับแบบผมนะครับตอนนี้ 250,000 แล้วนะครับก็เดี๋ยวครบล้านเดี๋ยวจะถ่ายรูปส่งไลออดนะครับ
บอกเฮ้ยกูครบร้านแล้วมึงหาอะไรมาทำให้เงินกูลดหน่อยดิไม่ได้ใช้เลยว่ะตอนนี้ 250,000 นะครับโอเคกล่องสุดท้ายครับถ้าไม่ใช่ Legendary ก็จะจบกันแค่นี้นะครับเราจบกันนะครับ Premium Mystery Box นะครับถ้าเป็น Legendary ผมก็จะเปิดอีก3กล่องต่อไปนะครับมาดูกันว่าจะเป็น Legendary มั้ยเอาเมื่อกี้กดปลายบนหมัดเอาล่างขวาหมัดแล้วกันนะครับโอ้ยเหี้ยพอเลยมึงพอเลยนินจาและมัดครับ300 RP ใช่ไหมใช่สรุปได้ว่าเปิดมาแล้วไม่คุ้มเลยนะครับเปิดกล่อง150ดีกว่าต้องลงดีจริงฮะว่าอะไรครับเสียงมันไม่ค่อยชัดต้องลงดีอ๋อต้องดวงดีนะครับก็ดวงก็ต้องดวงดีจริงๆนะผมเปิดมาทั้งหมด6รอบทั้งหมด18กล่องได้เลเจนดารี่แค่กล่องเดียวนะครับสกิน415 RP ไม่ได้เลยสักครั้งนะครับใช่หรือเปล่าวะได้ป่าววะน่าจะไม่ได้แหละเพราะไม่คุ้นว่าได้แต่300ทั้งหมดเท่าไหร่นะ638เนาะทั้งหมด17สกินนะครับแล้วสกิน4ไอ้สกินเลเจนดารี่1สกินเท่ากับว่าขาดทุนนะครับนี่ผมสุ่มให้ดูแล้วนะครับทั้งหมด18กล่องนะครับก็ตามนั้นนะครับขาดทุนนะครับอย่าไปเปิดครับไม่เปิดแล้วนะข่าวแล้วแจ้งอีกวะขอเช็คแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อจะที่ได้ไม่ขาดตกบกพร่องนะครับตอนนี้กิจกรรมมาใหม่นะครับก็10วินนะครับไปวินอะไรก็ได้นะครับแบบสุ่มห้องนะนะครับโหมดอะไรก็ได้ในแบบซัมมอนเนอร์ลิฟที่เป็นแบบสุ่มห้องไม่ใช่สร้างห้องนะครับเป็นนอร์มอนเกมแรงเดียวคู่แรงทีมมีอะไรวะเล่นกับบอทได้ป่าววะได้จะได้นะทีมบิวก็ได้นะครับบอทไม่ได้ใจนะครับจำไม่ได้แล้วได้เปล่าไม่รู้นะครับเล่นให้ครบ10วินนะครับจะได้ IP 6,300 IP นะครับเดี๋ยวเขาจะแอดให้นะครับหลังจากจบกิจกรรมประมาณ5ถึงเอ้ย3ถึง5วันนะครับก็เดี๋ยวเจอกันอีกทีคลิปสอนการหาเงิน IP นะครับจะหายังไงให้ได้เยอะๆเป็นแสนแบบผมนะครับจริงๆก็ไม่ได้หาอะไรก็เล่นเฉยๆเนี่ยมันเยอะเองคือเล่นมานานไงรู้ไงช่ำชองชำนาญและใช้อะไรไงเรื่อง IP ขอให้บอกนะครับไม่ได้ใช้ลูนแม่งก็ครบมีทำใหม่ว่า 2.5 เอาไหมใครเอาเดี๋ยวให้ มันเดียวไม่ได้นะครับเดี๋ยวครบล้านเมื่อไหร่นี่เดี๋ยวถ่ายรูปส่งไลออดไม่รู้มีใคร IP เยอะกว่าผมป่ะก็ไม่ได้เล่นทุกวันนะเมื่อก่อนเล่นทุกวันนะครับมันเฟิร์สวินนี่ก็ได้เยอะอยู่นะโอเคฝอยมากแล้วครับเดี๋ยวทีมรอนะครับเดี๋ยวเล่นก่อนนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมการเปิดกล่องของผมจนจบนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่มาสมน้ำหน้าของผมนะครับก็เปิดกล่องไปขาดทุนย่อยยับนะครับอับปรีมากนะครับทำมาทำไมกล่องนี้นะเอากล่องเดิมคืนมาเหอะกล่องเดิมก็ไม่ใช่ว่าจะกำไรนะเนี่ยนะครับเลยจะได้รีออกมาสกินเดียโอ้เอามาทำไมสกินเปิดอันอื่นได้ก็ไม่ค่อยอยากจัดได้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับก็สำหรับคลิป how to pay จะเป็นตัวอะไรก็เดี๋ยวติดตามชมกันเองแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปเล่นกันก่อนครับแล้วเดี๋ยวจบนี่เดี๋ยวจะมาอัดการหา IP นะครับโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดคอมเมนต์กันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมเติมเงินนะเทสเนี่ยแชมเปี้ยนชิพเทสเนี่ยสวยๆนี่ขนาดกูซื้อบัตรมูนเทสมาแล้วนะกูยังอยากได้เลยนี่จบก็ไม่จบสักทีโถนี่ๆให้ดูมีครบทุกสกินเลยโถนี่อวดหน่อยอวดหน่อย ยังไม่ได้ใช้เลยไอ้บัตรมุนเทสอะยังไม่เคยใช้เลยโอเคเจอใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ